ปูอย่างเดียวหรือปูกุ้งคะถ้าปูอย่างเดียว80แต่ถ้าปูกุ้งรวมกัน100บาทครับปูอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวเบียก็แบ่งทิ้งไปให้ต่างหากแล้วค่อยสกิดใส่เอาแล้วแต่อารมณ์โอเคแล้วของพี่อ่ะเขาคืออย่างเดียวเดี๋ยวทำให้บ้านนี้ก่อนโอเคประสาทของเบียทำได้ดีเลยนะพี่มองในไฟที่นึกแค่พูดอ๋อมาเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะเบียใช้มะม่วงแก้วขมิ้นแล้วถ้าไปซื้อข้าวโพดมาให้ได้เบียทำให้ฟรีไปซื้อข้าวโพดมาลูกค้าเดินตรงขึ้นไปนะตรงขึ้นไปปุ๊บอยู่หลังร้านข้าวขาหมูถามแม่ค้าได้เขาจะรู้ว่าสวัสดีครับผมไทยตลาดไฟฟ้าตลาดไฟฟ้าจ้ารอบที่28แล้วตลาดไฟฟ้าเนี่ยอยากให้เจ๊แต่งตัวเซ็กซี่ไม่ได้เลยค่ะตลาดก็ห้ามนะเออครับน้ำเต้าหู้ใช่ไหมมีปลาต้องโกะเปล่ามีค่ะหู้2ต้องโถ5สมมุติเสร็จเพิ่มครับผมจ๋าข้าวโพดนะข้าวโพดอย่าแยกใส่ถุงนี้ไปเลยดีกว่าเพราะน้าบอกให้แยกยำใช่ไหมถ้าแยกยำปุ๊บก็ต้องใช่ไปเฉือนเองดีกว่านะเพราะถ้ามัดไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะเสียเหมือนที่เบียร์เคยทำอ่ะพอมัดแล้วใส่ถุงมัดยางเนี่ยเสียเลยมันอบอะค่ะอ่ะมีอะไรบ้างนะคะลูกค้าอะไรเริ่มจากเผ็ดๆก่อนเผ็ดกับปูใส่ปูกุ้งปูกุ้งเผ็ดอุ้ยร้อนละกันเผ็ด
3วันนี้ยังดีกว่า2วันก่อนนะมันร้อนหมดเลยทุกวันมันจะตายเอานะคะเนี่ยอาจจะตายได้นะยังหรอกอ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนเนาะอ้วนมากก็กินอยู่นั่นน่ะก็ละกันคืนพี่จะนั่งกินเบียร์พี่ก็ดูถูกเบียร์นั่นกินอะไรไม่รู้ง่วยหมดแม่กับพ่อก็นั่งกินกันเนาะกำลังนั่งไลฟ์กำลังคิดเมนูว่าให้แม่ทำอะไรให้กินอีกดีใช่ค่ะเขาให้ทำเป็นแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยมันจะได้กันเขากันเราไงดีมากโอเคเลยแหละเดี๋ยวว่านะใช่กันลูกค้าด้วยเอากันเราติดลูกค้ากันลูกค้าติดเราอย่างเงี้ยอารมณ์จะคล้ายๆขายข้าวเหนียวมะม่วงนะไม่เป็นไรหรอกเป็นตู้เหมือนร้านขายลูกชิ้นอะไรประมาณนี้ที่เราไปเอาไปทำที่ไหนก็ได้นะถูกสุขลักษณะถูกสุขลักษณะลงทุน200กว่าบาท230กว่าบาทจำไม่ได้200เท่าไหร่แล้วก็ซื้อที่ซีนอาหารซีนเอาก็ดูสะอาดสะอ้านเก่งมากทำเองขายเองนักเลงพอเห็นแล้วอยากมาได้ค่ะมาค่ะสวัสดี540คนด้วยค่ะอ่ะแล้วต่อไปกุ้งของสาวอ่ะกุ้งสาวพริกไม่ต้องใส่แล้วนะไม่ต้องเดี๋ยวเอาพริกต่างหากไปแล้วก็ไปหยอดใส่เอากุ้งลวกร้อนแท้ที่สุดใน3ลูกนี่ไงเธอเดินกับพ่อน่ะเอาตัวเล็กนั่นน่ะเหรอเออนั่นแหละพ่อจะกินเผ็ดๆนั่นเสื้อชมพูอ๋อจะหัดกินเผ็ดๆก็ไม่ดีโอ้ก็ต้องแต่ว่าเขาให้กินรสจัดนะพวกมะนาวพวกของร้อนอย่างเงี้ยจะช่วยฆ่าเชื้อได้เดี๋ยวก็ดูในเฟซนั่นแหละพวกส้มตำทุกอย่างมันพวกเนี้ยที่มันมีกระเทียมมีมะนาวมีอะไรพวกเนี้ยค่ะของรสจัดอ่ะเดี๋ยวก็ดูเนาะแล้วก็อะไรถุงนึงแค่นี้ใช่ไหม2ถุงใช่ไหมโอเค180บาทครับร้อนจังร้อนสุดๆมันมีลมแบบได้ดีอ่ะประจวบมันก็เป็นลมแบบเย็นๆนะแต่ลมร้อนแกลมทะเลไงมันก็ดำมีค่าเท่ากันเลยพูดเหนื่อยขอบคุณค่ะหอยแครงหอยนางรมค่ะถ้าอยากกินหน่อยงั้นซื้อมาค่ะเดี๋ยวทำให้กินฟรีๆมาค่ะถ้าอยากมาทำงั้นอ่ะมาดิ
ันไม่กินเมื่อไหร่จะถึงสุรินทร์ยังไงวะก็ไม่เข้าใจอ๋อให้ไปขายสุรินทร์ไม่ได้ไปหรอกค่ะร้อนไหมเจ๊ร้อนชิบหายอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดคุยหายจะไปบุกร้อนมากได้หรอไอ้เงิน5บาทไอ้ 5,500 เลยเนี่ยมันก็จะส่งเราต้องไปขอข้อความเลยจริงนะอีดอกมันขอทานนะมันขอทานจริงๆแหละอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเจ๊ไม่ใส่ก็พอเดียวนะใช่ค่ะไม่ใส่จ้าอยากใส่ซื้อมาให้ใส่ค่ะเดี๋ยวทำให้เสียง่ายไม่รอแล้วเงินรัฐบาลอีกอ่ะปีนมันกูเป็นข้าวนอกนาหรือว่าเป็นข้อทานไม่รอหาทำแดกเองเถอะมึงรัฐบาลขี้ดีคือตรงไหนตลาดไปตลาดกี้ตลาดกี้ฮะตลาดไฟฟ้าจ้ะพี่กำลังจะไปหนูอยู่ตลาดไฟฟ้าค่ะพี่อ่านว่าอะไรอะพี่นุ่งพี่นุ่งพี่นุ่งพี่อะไรอ่านอยู่อ่านไม่ออกแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่าพี่นั่งพี่นางพี่นุ่งพี่เน่งพี่เน่งพี่นุ่งอยากให้ร้อนสัก50องศาค่ะแม่โควิดจะละลายจนเราตายตาย5คนถ้า50องศาแล้วพี่ละลายกลายเป็นข้าวเหนียวมูลนะทีเนี้ยว้าตอนนี้หายดีป่ะฮะเรื่อยๆค่ะพามาได้เรื่อยๆน้ำเปล่า2ขวดน้ำเปล่า2ขวดเอ้ยไม่มีหมด
พี่น้องตะโกนให้หน่อยได้ไหมครับน้ำเปล่า2ขวดน้ำเปล่า2ขวดเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อส้มตำมาให้ตะโกนให้หน่อยน้ำเปล่า2ขวดน้ำเปล่า2ขวดอะไรวะพรุ่งนี้ขายสักกี่โมงคะพรุ่งนี้ว่าจะหยุดค่ะเจ๊เดี๋ยวลุงมาหาคนแล้วใช่ปะโอ้ไม่แต่งหน้าแต่ดูดีค่ะเขาต้องไปซื้อเงินสดเขาเขาบอกว่าไม่อยากรับออเดอร์จะเบียร์เงินเก็บยากเขาไม่อยากได้อะไรเงี้ยเขาบอกเขาบ่นเออพี่ก็รู้แต่ไม่อยากพูดเหมือนกันไปซื้อเงินสดเองไปตามไปจ่ายเลยซื้อเลยพูดนี่พูดตรงๆนะอยากอะไรมากมายอยากมีเรื่องอะไรในตลาดออกจากตลาดทันทีนะขอให้เก็บของเลยนะไม่ใช่เขาบอกอย่างเงี้ยหรอพี่ก็เลยอึดอัดว่าพี่คนได้ยินไงพี่คนมีน้ำใจพี่ก็ต้องตะโกนบอกให้หนูแต่เขาไม่รับตัวเด้อเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปลี่ยนร้านซื้อเอออย่างนั้นเลยเออตายใจเลยเบียก็เลยว่าเบียก็เลยว่าใช่เบียซื้อเขาทุกวันนะจิเห็นใช่ไหมแต่เขาอยากได้เงินตกมั้งเบียไม่เคยเซ็นนะกว่าจะต้นเย็นของพี่เก็บมาเก็บหนูก็ต้องซื้อปุ๊บแต่ปั๊บเอออะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อร้านไอ้ไม่เอาน้ำแกงหวยแก้วลูกน้ำแกงหวยแก้วหนึ่งน้ำแข็งเยอะๆนะลูกนะเพิ่งไปอุดหนุนเจ๊เบียร์มาที่ลืมใส่แมสไงครับโอ้คนหล่อคนนี้ไงมีเขี้ยวด้วยเบียร์เห็นแล้วหล่อด้วยขอบคุณมากค่ะชื่อโออะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเยอ่ะก็คิดดูปกติไม่ได้พักหรอกแต่ครั้งนี้มานั่งไลฟ์มันคนน้อยขนาดไหนในประวัติศาสตร์ไม่ใช่คนมันมาเรื่อยจะไปซีเรียสว่าคนน้อยมากให้ดูตอนปิดร้านแค่นี้จ้าลูกค้าแม่ค้าอยู่ค่ะยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายค่ะไม่มีแต่เด็กแล้วลูกค้าพี่จะบวกกุ้งครับเอาเผ็ดๆหน่อยนะรสเพราะตั้งแต่ปรุงเองนี่รสหมดเลยใช่อ่อนลงใช่ไหมเมื่อก่อนตอนแรกรสจัดแต่ว่าเข้าใจว่ามีคนไม่ค่อยกินใช่บางคนก็ไม่กินเผ็ดไม่ทานเผ็ดเลยไม่ต้องซีเรียสเบียยังไม่รู้สึกรู้สาเลยจ้าอะไรคืออะไรวะน่ะThank you.
าแล้วด่ากันแล้วอะไรวะใครด่ากันวะทำไรโซ่ราคาลูกค้า100 บาทครับคุณลูกค้าเอาไหนไรโซ่ด่าอีกแล้วเบื่อด่าอะไรกี่เดียววะหายกูเหนื่อยนะเอาแล้วด่ากันแล้วอะไรกันวะโอ้ยด่ากันแล้วขายดีขายหมดจ้าขอบคุณครับอุ้ยร้อนจริงประเทศนี้ลูกค้าขาลูกค้ารู้จักแสงดูดีนะรู้จักแสงแดดรู้จักดำไหมอีกขาไงลูกค้ารู้จักไหมรู้จักแบบไม่สีเลยรู้จักทำดำมั้งไหมโอ้ยแต่แบบกูไม่ได้สีผิวอย่างนี้ด่ากันทำไมไม่ต้องด่าเลยเพียใจโอ้ยกูนะก็ห้ามศึกทุกวันมีดอกด่ากันได้ด่ากันดีด่าเก่งๆโอ้ยเจ๊เป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดประจวบค่ะไลฟ์กูจะสนุกอย่างนี้แหละอีดอกดากันทุกวันอีดอกมันคอยห้ามชาวบ้านในหมู่บ้านไม่ให้ตีกันอากาศมันร้อนคนบ้าอย่าไปสนใจมันโอ้ยอีดอกดากันได้ทุกวันกูเหนื่อยหัวใจจะเอาน้ำตกนะนายพี่จอยเอ้ยพี่จอยน้ำตกเอ้ยน้ำตกน้ำตกรอเด้อรอดูไลฟ์เจ๊สนุกดีค่ะคนขาข้างในเขาด่ากันแล้วค่ะดูดิครับคุณเบียร์ถ้าเป็นผู้ชายเต็มตัวนี่กระดอไม่ว่างแน่เลยรออูตายขอบคุณนะผมขอบคุณมากครับทุกคนครับอย่าทะเลาะกันได้ไหมครับผมขอร้องนะครับผมนะอย่าร้องอย่าทะเลาะกันอย่าใครทะเลาะกันกูจับเจ็ดให้หมดเลยนะครับบอกนะครับพี่ดอกทำเสียงผู้ชายแต่ไม่ให้เกล็ดคิ้วตัวเองเลยทะเลาะกันนะขอร้องแล้วขอร้องอย่าทะเลาะกันใครทะเลาะกันเอาปืนยิงหี่นะขายยำจะกินน้ำตกเยอะเลยลูกค้าประมาณ10,000 กว่าคนเขาก็ถามเรื่องเจ๊ไม่อาบน้ำตอนเย็นก็เป็นเรื่องก็กูว่าอาบแล้ววะด่ากันไม่เลิกอ่ะไม่เลิกกล้าอยู่นั่นแหละอันนี้คือมื้อเย็นมื้อเดียวใช่ไหมคะใช่ครับโอ้อันนี้กินกันทั้งหมู่บ้านขี้เกียจออกโอ้ฟังเจ๊ผู้ชายแล้วคนลุกค่ะในตะกายังทะเลาะกันนะเย็นให้หมดเลยยังทะเลาะกันนะยังแบบนู่นนั่นนี่สวัสดีจ้า
หอยไม่มีลูกค้าแม่ค้าไม่มีหอยไรดีอ่ะแม่ค้ามีแต่ปลวกกุ้งค่ะเอาปลวกกุ้งได้ไหมแฟนไม่กินกุ้งก็เป็นโปยังไงยังไงดีมาสั่งหอยมาเดี๋ยวลูกค้าไปเอาหอยมาลูกค้าไปเอาหอยมาเดี๋ยวแม่ค้าย้ำให้ไปไปซื้อหอยมาโอ้อย่าด่ากันดิล่าสุดไลฟ์สดกูกลายเป็นสนามประลองยุทธไปแล้วจ้ะพี่โดพี่โดอ้าวไฟไหม้หีบไปหมดแล้วอ้าวตีกันเผาบ้านกันไปเลยพี่โดอ้าวด่ากันใหญ่อ้าวอีดอกห้ามแล้วไม่เลิกเอาก็ไปเลยไอ้อีดอกทะเลาะตบกันไปเลยนัดตบไปเลยเอาอีกเฮ้ยอีดอกกูนึกว่าไทยไฟเถอะไอ้สุดกูนึกว่าไทยไฟทะเลาะกันไปทะเลาะมาสุดท้ายระวังได้กันนะคะเฟซเจเบคือทำสาบจริงทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาสุดแล้วแยกกันเองทันหียิ่งอยากเก่งแต่ไหนไรจ้ะจริงทะเลาะกันไปด่ากันไปด่ามาคนสุดท้ายนัดเย็ดเหนื่อยมากคันหียิ่งนะเขาก็พาหีแล้วนะเรารู้สึกว่านะ ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาด่าไปด่ามานัดเย็ดกันเบื่อมากสวัสดีคันค่ะอย่าด่ากันเด้อเดี๋ยวเจ๊เป็นหัวเดี๋ยวใครทะเลาะกันเดี๋ยวกูจับเย็ดให้หมดกูบอกแค่นี้นะกูเตือนด้วยความหวังดีนะกูบอกเลยกูจับเย็ดพาดติดกับโต๊ะผนังทั้งหมดเจ๊บอกจับเย็ดให้หมดทะเลาะกันเอาตายโหงยอมไม่เลิกแล้วอยากทะเลาะกับใครสักคนเนี่ยนะครับนัดยิ้มหวานจริงยิ้มหวานยิ้มหวานรสคาราเมลนัดยิ้มรสคาราเมลโดเวลคัมมนรักฟักทองดีดอกมนรักปลาดุกย่างดีดอกกูท้ายังไงก็ไม่ได้ตบมึงหรอกตลกคำๆนะหนูสรุปว่าเรามาดูคนทะเลาะกันเบียร์ไม่มีซีนเลยนะณจุดนี้มาดูเขาด่ากันน้อยใจมากเลยน้อยใจน้องน้อยใจงงขอโทษนะเขาไม่ได้ขอโทษสงสัยเครียดจัดวันนี้ผล 5,000 ไม่ได้งงมากแม่จริงเขาให้เกษตรกรไปเรื่อยในประเทศไทยดอกกสิกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยเจริญอำนาจต้องใครนาคกสิกรนะกสิกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยเจริญนาคต้องใครนาคกับมีมีดไหมดีตลกเก่งพ้องเป็นมัมจกมกด่าคำนี้ได้แดงหี่กูมั้งเจเบียอายุ33ค่ะร้านเพื่อนไงนี่ร้านไหนนะโอ้ไม่ได้ร้านนี้ร้านอ่ะเออถ้าเป็นร้านนั้นไม่เอาแล้วนะไม่ต้องแล้วนะแล้วเราก็ตายสองปีไม่ใช่แต่คำพูดอ่ะหนูไม่เคยค้างเลยนะหนูใจทุกวันเข้าใจว่าวันค่ะจะเดินไม่เจอกันไงใช่เขาเปลี่ยนบอกว่าโอเคแล้วค่อยเคลียร์นะเราก็ทำงานเพราะเราอยู่ร้านคนเดียวใช่ไหมเราจะเดินไปเดินมาแล้วที่มันกั้นไงอีรั้วรอบขอบชิดมันกั้นเราอยู่เราก็บอกเดี๋ยวค่อยมาจ่ายพอจนไม่เป็นไรซื้อร้านอื่นก็ได้ซื้อแล้วก็ไปแช่เราไปข้างยังอีกยังไม่จบด่ากันผ่านโซเชียลได้อะไรเนี่ย
โอ้ยกูว่ายละกูกะเอาเลิกขำกันดิเอ้ยเลิกขำเลิกด่ากันดิอายกูเวียนหัวแทนนี่อย่าว่าน้องจ้าลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วเราต้องเรียบร้อยไปซื้อข้าวโพดกันเหรอเออไปซื้อข้าวโพดไปไปซื้อข้าวโพดมาไม่เอาใช่ไหมกูพุ่งแยกหนามครับผมไปหาลูกค้าแค่หนึ่งไม่ค้าของเวลาแป๊บเดียวได้ไหมแค่ค้าของค่าที่ลงแป๊บหนึ่งไม่ไหวแล้วหมาสุกแล้วล่ะสุกล่าสุกสุดในไลฟ์สดด่าไปแล้วด่าทะเลาะกันเองเนี่ยมันมีอยู่แบบนี้นะไม่รู้หรอด่าอะไรกันบ้างที่ถึงหัวนี่เรื่องด่ากันเองแท็กด่ากันบ้างทั้งหมดไม่รู้หรอเคยเข้าไปดูในไลฟ์สดบ้างไหมไม่รู้หรอไหมแล้วก็ยังไม่เบื่อใช่ไหมอยากเข้าไปเรื่อยๆเพราะมันดีเงาเข้าบ้านแม่งเลยบ้านนี้กินอะไรรวมน้ำนะเจ๊ขอสั่งแยกน้ำก็ได้ฉันแยกน้ำแล้วแต่บ้านฉันทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นไม่เป็นทำเป็นอย่างนี้แยกน้ำแยกน้ำประหลาดตรงไหนยำพิธีของลูกค้ายำไปเลยใช่ไหมครับโอเคยำไปเลยนะน้ำมันรั่วมาจากไหนวะกูพักกินน้ำแป๊บเดียวมาหนึ่งร้อยจ้ะลูกค้า
คลสดใสกูชอบมงคลสดใสด้วยดอกเป็นเม้นดีที่แหวกเป็นเม้นดีที่แหวกอากาศมากเหมือนพักโฆษณาให้เขาด่ากันหนึ่งร้อยบาทจ้ะลูกค้าโอ้ยเวียนหัวเลยไรสดนะบางทีก็มาด่ากันเองบ้างอะไรบ้างทะเลาะกันแล้วอ่านนะตอนเย็นอากาศเรามันร้อนขึ้นนะโลกนะคนก็เลยด่ากันอะไรก็มั่งจันทร์ค่ะขอบพระคุณครับพี่ดอกมีพับโฆษณาด้วยตั้งแต่บ่ายโมงมีแวะใกล้อุดหนุนนะครับไปชิมได้เข็ดน้อยเข็ดกลางเข็ดมากบอกแม่ค้าได้ในช่วงเวลาที่คนด่ากันนะคะเรามีพักโฆษณานะคะเรามาอ่านพักโฆษณากันก่อนนะคะพักโฆษณาสักครู่นะคะจากคอมเมนต์ของคุณมงคลสดใสนะคะร้านเชเบียยำรสเด็ดอร่อยใน3รสค่ะตั้งอยู่ที่ตลาดไฟฟ้านครชัยศรีอำเภอนครเอ้ยจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐมเปิดขายบ่ายโมงใครอยู่ระแวกใกล้เคียงแวะไปอุดหนุนแวะไปชิมได้นะครับเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากบอกแม่ค้าได้โอเคค่ะขอบคุณสำหรับโฆษณานี้ด้วยค่ะแยกน้ำไม่ได้หมายความว่าแยกน้ำยำต่างหากหรอกเก๋ขอโทษค่ะไม่ใช่แยกน้ำของเบียร์คือเอาแยกน้ำของเบียร์คือเอาเนื้อกับน้ำยำมารวมกันแล้วก็แยกผักแล้วอีดอกอยู่ในคุณพูดลำบากจะตายที่ดอกโควิดเฮียนะก็เลยจะไปจ้าลูกค้าไหมสองคนนั้นพอยังยังไม่รอแล้วข้อความแล้วไม่เอาแล้วมานั่งรอ 5,000 บาทตายฮาหรือแต่กระดูกไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ตลาดติดเข้าก็เข้าไม่เข้าก็รออยู่นั้นแหละรอได้เจ๊ยำใส่อะไรสีเหลืองเป็นเส้นเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะเป็นมะม่วงดิบนะแก้วขมิ้นสีเหลือง80บาทจ้ะลูกค้าให้มา100บาทรับมา100บาทพอ20บาทค่ะขอบคุณค่ะมะม่วงค่ะสีเหลืองเส้นๆคือมะม่วงครับขอบคุณค่ะชื่ออะไรเนาะ OTOHSO อะไรเนี่ย O ชื่ออะไร O อ่ะคนอะไรชื่อ O อ่ะล่าสุดเราเอามะม่วงมา1ชิ้นนะคะเอามาเขียนคิ้วก่อนเอามะม่วงเขียนคิ้วนะคะไล่หัวคิ้วนิดนึงเอามะม่วงไล่หัวคิ้วแล้วก็ทิ้งไปร้อนมากทำไมมันไม่ให้ไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคนที่ไม่ได้เงินเพราะอะไรนะคนที่ไม่ได้รับข้อความอ่ะขาดได้คนที่รับที่ถูกขาดจะบอกว่าไม่ได้แล้วพี่เนี่ยรับข้อความแล้วไม่ได้ไม่ก็ไม่ได้ทำไมเป็นนักศึกษามันยังไม่มีการทำงานเกิดขึ้นไหมมันนักศึกษาเปิดอะไรของแล้วของเบียร์ไม่เห็นมีข้อความอะไรเข้ามาเลยมีแล้วไงแสดงว่าคุณได้ใครคุณได้ข้อความ
เออมีโอกาสใช่ไหมข้อความไม่ต้องเข้ามาได้อีดอกมีอะไรใส่แบบนั้นขอหาง่ายในท้องถิ่นได้ 5,000 ยังเจ๊เป็นคำถามที่ทำร้ายจิตใจมากรัฐบาลสารต่อเจตนาลมเขาหน่อยที อยากเห็นของหน้าร้านเจ๊เบียร์ค่ะเปรี้ยวมากคือคำพูดเหมือนคนตีนกูอะห้าพันเจ๊รอหรือไม่เอาแล้วคะรอก่อนค่ะเมื่อก็เมื่อวานมีคนถามว่าร้านเจ๊เบียร์ต้องอยู่แถวไหนเลยจัดให้เลยครับไม่ต้องพาวครับค่าประกันไฟ 2,000 ก็ไม่มี SMS แต่งานแต่เงินเข้าค่าประกันไฟค่าประกันไฟค่าประกันไฟ 2,000 คืออะไรวะมีโรคโควิดโควหัวควยอะไรเนี่ยน่ารำคาญมากอยากกินยำแต่อยู่ภูเก็ตคงไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะยังไม่ต้องมานะอยู่ภูเก็ตไปก่อนนะยังไม่ต้องมาเลยค่ะอยู่แต่บ้านไม่ต้องมาที่นี่เลยค่ะอยู่ไปก่อนนะคะไม่กลัวจ้าได้กินแล้วลูกพี่เบียร์พี่เบียร์ชื่นใจมากแม่รักคิวเหรอไม่ได้สุกแล้วลืมแล้วอ่ะลืมแล้วใช่ไหมนั่นไงเจ๊หนูได้เมื่อกี้เองหัวให้ 5,000ดอกตบหน้ากูไปอีกขายหมดแล้วเหรอคะหมดแล้วค่ะทุนน่ะหมดแล้วค่ะถ้าไม่มีไปคือโควิดถ้าไม่มีโควิดจะไปซื้อถึงนครปฐมแล้วเคยสั่งน้ำยำสมัยก่อนแซ่บมากขอบคุณครับแล้วมากินน้ำตกกันค่ะไม่เด่นพอดีกระเทยแก่ฟันหล เข้าหรือว่ากี่ดอก
จ๊โทรศัพท์รุ่นนี้เนาะไลฟ์สดแล้วหน้าไม่เขียวจังไรพุ่งจังไรมนุษย์มากถ่ายอ้วงเจ๊แกไม่เด่นแค่เด่นฟันเมื่อวานฟันอยู่แค่นี้ข้างนี้หายไปติ้งไม่รู้หายไปไหนอีกก็หัววัยรุ่นเตะปากหรือเปล่ามึงแก่แล้วฟันร่วงคนอื่นธรรมดาเมื่อก่อนนี้ใครมาด่ามาไล่ไล่เซอร์เบียโดนเจ๊เบียจัดชุดใหญ่แต่เดี๋ยวนี้โปรรู้สึกว่าคือเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันเล่นได้แต่แบบเนี้ยคือมันแบบคือจะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คือเราต้องการว่าคนด่ากับคนเล่นก็เธอเขาหยอกเขาเล่นกันอ่ะมันจะคนละแบบกันแต่ถ้ายังด่าอยู่ถามว่าจะให้เบด่าแบบไอ้หน้าฮีหน้าไอ้สัตว์ฮีหน้าลูกดีดอกทองอะไรเงี้ยด่าได้แต่ขี้เกียจด่าไม่รู้จะด่าไปทำไมคือด่าไปก็ไม่รู้ด่าใครอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเราด่าใครใช่ไหมเราก็เหมือนกลายเป็นคนบ้าถ้าถามว่าทำไมหน้าร้านเหรอสอยให้ร่วงเลยแหละไม่กลัวด้วยก็เรียกว่าไม่รู้ด่าใครไม่รู้ด่าทำไมแต่ว่ามาหยอกล้อเล่นกันเนี้ยสบายๆไม่ซีเรียสถ้าจะให้ด่าหยาบๆคล้ายๆอะได้เสมอละไอ้หน้าฮีไอ้หน้าเขาเล่นฮีเลยได้หมดแต่ไม่รู้ด่าแบบไหนเกิดหัวภาพจิตอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยไหมครับจะเป็นอร่อยครับนะในเมื่อคนพูดดีกับเราเราก็พูดดีกับเขาแค่นั้นเองน้ำตกนักกินสุดๆเท่าไหร่คะเจ๊50 บาทไม่หยุดแกงไม่เด่นยังมีเมาส์แก่แล้วดอกลดความอ้วนอยู่เหมือนคนเป็นเอทเลยตกใจว่าไม่ได้ลดความอ้วนแล้วอีดอกคุณนึกว่าเป็นเอชคุณส่งไปประบัดน้ำพุก็หน่อยผอมอย่างเงี้ยคุณอ้วนไม่เด่นผอมอีดอกย้อนแย้งมากเดือดตัวอยู่เนื้อสัตว์เนื้อครับตอนยังไม่โมโหไงขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งได้มาต่อให้ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ต้องทำกินนะต้องมีอาชีพแบบนอนดิ้นไปดิ้นมาไม่ได้นะอัมพาตแดงนี่เอาอะลูกค้าทุกคนเบต้องคุยหยุดไลฟ์สดไลฟ์เท่านี้ก่อนได้ไหมเจ๊โอ้ยเบด่าไม่เด่นอย่างนี้แหละไม่เด่นเขาไม่โกรธหรอกเขาคนอื่นด่าเขาไม่ได้นะแต่เบียด่าเขาได้คนเดียวแล้วคนอื่นก็ด่าเบียไม่ได้นอกจากไม่เด่นด่าเบียแค่คนเดียวไม่เด่นด่าเบียเบียไม่โกรธโกรธไม่ได้ความมีบุญคุณเขาน่ารักคือเขาจะน่าแก่เขาจะผอมเหมือนกับเธอเป็นเอทหน่อยเราก็รักไม่เด่นนะรักไม่เด่นถึงไม่เด่นจะอยู่เหมือนคนเป็นเอทถึงไม่เด่นจะผอมไปหน่อยอยู่เหมือนคนระยะสุดท้ายเดี๋ยวก็รักไม่เด่นนะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวแบตหมดแค่นี้ก่อนนะครับ